กลายเป็นอีกหนึ่งลีกลูกหนังที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกไปด้วยเลยสำหรับ Major League Soccer ซึ่งเป็นเกมฟาดแข่งระดับลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกานั่นเองนับตั้งแต่ดาวเตะระดับโลกนั่นก็คือลีโอเนลเมสซี่ตำนานกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาได้ตัดสินใจย้ายซบอินเตอร์ไมอามี่ทีมลูกหนังของเดวิดเบ็คแฮมตำนานกองกลางสุดหล่อทีมชาติอังกฤษซึ่งได้สมบทเป็นเจ้าของทีมรวมกับฮอเก้มาสมหาเศรษฐีชาวอเมริกันด้วยเช่นกันโดยได้เริ่มก่อตั้งสโมสรเมื่อปี2018หรือเมื่อ5ปีที่แล้วทั้งนี้ดาวเตะเลือดฟ้าขาวพร้อมทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กเพื่อช่วยดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้หันมาสนใจเกมฟาดแข้งในศึกเมเจอร์ลีกไปตามกระแสของเมสซี่ฟีเวอร์นั่นเองดูได้จากยอดวิวบนโลกออนไลน์ในวันที่อินเตอร์ไมอามี่ได้จัดพิธีเปิดตัวดาวเตะวัย36ปีเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งมีผู้ชมผ่านทางหน้าจอต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกมากที่สุดเป็นประวัติการเกินกว่า 3,500 ล้านวิวเลยทีเดียวและมีส่วนช่วยให้ IG ของ Inter Miami มีผู้ติดตามผ่านทาง Instagram บนโลกโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องจนแตะหลัก10ล้านบัญชีไปแล้วด้วยลองไปทำความรู้จักการแข่งขันฟุตบอลในศึก Major League Soccer กันหน่อยดีกว่าเพราะเป็นเกมฟาดแข้งที่มีรูปแบบเฉพาะตัวโดยมีทีมลูกหนังที่เข้าร่วมชิงชัยในช่วงฤดูกาล2023มากถึง29สโมสรเลยทีเดียวและไม่มีการเลื่อนชั้นตกชั้นเหมือนอย่างที่คุ้นเคยกันในระบบลีกลูกหนังของประเทศต่างๆทั้งนี้ Major League Soccer จะเตะกันแบบระบบลีกที่แบ่งออกเป็น2สายนั่นก็คือสายตะวันออกและสายตะวันตกซึ่งเป็นไปตามลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เหลือเกินเพื่อตามหาทีมอันดับ1ถึงอันดับ7ของทั้ง2สายจากการแข่งขันในระบบลีกที่จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในศึก MLS Cup Playoff ในช่วงหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันระบบลีกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนตุลาคมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเกมฟาดแข้งในรอบน็อกเอาท์แบบแพ้ตกรอบของแต่ละสายในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมกันต่อเลยโดยในรอบชิงชนะเลิศของศึก MLS Cup Playoff จะเป็นการพบกันระหว่างทีมแชมป์จากสายตะวันออกกับทีมแชมป์จากสายตะวันตกซึ่งจะแข่งขันกันแบบ2นัดเย่าเยือนเพื่อตามหาทีมแชมป์ของเมืองลุงแซมที่จะมีเพียงแค่1เดียวกันต่อไปโดย Los Angeles FC เป็นทีมแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่แล้วซึ่งนำทัพโดยเกเร็ตเบลตำนานปีกทีมชาติเวลที่ได้ประกาศแขวนสตาร์ทเลิกเล่นฟุตบอลในช่วงหลังพาทีมคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกได้สำเร็จแต่ไม่น่าจะเป็นงานง่ายสำหรับเมสซี่ซึ่งจะต้องเข้ามาช่วยกู้ชีพอินเตอร์ไมอามี่แบบทันทีเลยด้วยเพราะตอนนี้ทีมต้นสังกัดใหม่ของดาวเตะเลือดฟ้าขาวยังคงจมปลักเป็นทีมบ๊วยในอันดับ15ของสายตะวันออกนั่นเองหลังไม่พบกับชัยชนะในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์มาแล้วถึง11เกมติดต่อกันแม้จะมีการเปลี่ยนตัวกุนซือจากฟิลเนวิลอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเวอร์ตันมาเป็นเกลาโดมาติโน่กุนซือคนปัจจุบันที่เคยผ่านงานคุมทีมลูกหนังมาแบบโชคโชนและเคยร่วมงานกับดาวเตะเลือดฟ้าขาวเมื่อตอนสมัยที่คุมทัพบาร์เซโลนารวมถึงทีมชาติอาร์เจนตินามาก่อนด้วยแต่ยังไม่สามารถช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ของทีมให้ดีขึ้นทำให้อินเตอร์ไมอามี่ต้องคว้านักเตะฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทัพเพื่อให้ช่วยกอบกู้วิกฤตที่เกิดขึ้นจากผลงานบนสังเวียนแข่งนั่นเองนอกจากในลายของเมสซี่แล้วยังได้คว้าอดีตเพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลนานั่นก็คือเซคิโอบูสเกตกองกลางจอมเก๋าชาวสเปนวัย35ปีให้ย้ายมาร่วมงานด้วยกันอีกครั้งรวมถึงอีกหนึ่งอดีตแข่งดังของบาร์เซโลนานั่นก็คือคอร์ดิอัลบาร์แบ็คซ้ายจอมเก๋าชาวสเปนวัย34ปีเพราะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วและมีการทาบทามหลุยส์โซเลสกองหน้าจอมเก๋าทีมชาติอุรุกวัยวัย36ปีซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจากับเกมิโอทีมต้นสังกัดปัจจุบันในบราซิลเพื่อให้ย้ายมาประสานงานกับเมสซี่เหมือนตอนสมัยที่เคยยืนล่าตะข่ายให้กับบาร์เซโลนาด้วยกันมาก่อนนั่นเองทั้งนี้ดาวเตะเลือดฟ้าขาวจะได้รับเงินค่าเหนือจากอินเตอร์ไมอามี่สูงถึงปีละ50ล้านยูโรเลยทีเดียวและพร้อมทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กเพื่อดึงดูดให้แฟนบอลหันมาสนใจเกมฟาดแข้งในศึกเมเจอร์ลีกไปพร้อมๆกับการช่วยกู้ชีพอินเตอร์ไมอามี่เพื่อจะได้ทำผลงานในสนามให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน